คอสาวนะครับโอ้สาวๆมันก็คือถ้าไม่มีไฟนะเพื่อนดูนะดูไม่มีไฟนะป๋าโทรถ้าเปิดไฟนะครับสวัสดียามเช้าอีกครั้งที่เมืองยองครับสาวสวยของเรามารับเรียบร้อยครับน้องเหมยคนสวยครับกับการเดินทางไปงานแต่งเมืองยองในช่วงเวลายามเช้าที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ครับว่าคนที่เมืองยองนี้เขาแต่งชุดยังไงแล้วก็บรรยากาศที่นั่นสนุกเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าผมไม่รู้จริงแต่ว่าเมื่อคืนเขาบอกเลยว่ามันมากนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปพบกับนางเอกสาวงามตามท้องเรื่องนะครับสวัสดีครับพี่แป๊ะดูแหนมสวัสดีครับกุดๆนี่พี่แป๊ะดูแหนมของเราครับเมื่อวานก็เข้ามาทักทายผมนะไทยแลนด์ yes นะโอเคเราเจอกันนะครับนะเดี๋ยวรอสาวงามตามท้องเรื่องก่อนน้องแป๊ะพี่แป๊ะมาแล้วเร็วๆๆๆเร็วน้องแป๊ะคุยกับพี่แป๊ะชอบมากเลยอ้าวพี่แป๊ะดูแหนมนะอ้าวสวัสดีเพื่อนๆก่อนน้องแป๊ะเร็วๆว้าววันนี้น้องแป๊ะแต่งตัวสวยครับอีด้วยครับนะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับไปให้เวลาคุยกับพี่แป๊ะ5นาทีแม่งไปไม่สนใจเดี๋ยวพี่แป๊ะไปแล้วเป็นเรื่องเลยโอเคเรามาดูสาวสวยเชียงตุงครับวันนี้เปลี่ยนสิ้นมาเหมือนกันเลยเป็นชุดไตสีเขียวฮังลีแต้ค่ะจะไม่มีคนไหนมีแล้วแต่ว่าเขาอยู่ข้างในเอามาหันนะให้พี่ดูหน่อยชุดนี้ได้แต่ใดมาเย็บมาเวอร์โอ้เดี๋ยวดูน้องเหมยเต็มๆก่อนโอ้โหมีถุงมือด้วยนะมันแต่งแข่งกันจ้าสาวอ้าวยาวแต่ไหนพี่ยาวแต่ไหนอ้าวลองรถลองแป้งลองรถโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันแล้วนะครับน้องเหมยขี่รถสิบล้อมาครับดูครับสูงมาดูเพื่อความสวยต้องเต็มที่เหมยเชื่อพี่เลยน้องแป้งมานี่เราก็จะเข้าสู่บรรยากาศภายในงานครับเราจะดูบรรยากาศในช่วงเวลาเช้าไม่รู้ว่าพิธีน้องเหมยและพิธีเขาเริ่มไปกันหรือยังครับไม่รู้ต้องการใช่ป่ะอ๋อแต่ว่าคราวนี้ก็จะมีงานมาช่วยกันทำบุญช่วยงานใช่ไหมตรงนี้ใช่ป่ะเออพี่ก็ยังไม่ได้มีซองต้องมาช่วยใส่ทำบุญหรือว่ายังไงหรือว่าเขาเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่ไม่เข้าใจครับตรงเนี้ยเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานก่อนก็จะมีแขกเรือที่มาในช่วงเวลายามเช้านะครับก็มีการช่วยงานแหละครับครับนี่นะครับก็กินข้าวในช่วงเวลายามเช้านะครับโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับดูบรรยากาศด้านในครัวสักหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูบรรยากาศภายในครัวในช่วงเวลายามเช้าครับที่คนที่นี่ครับจะใส่ชุดไปเข้ามาทำอาหารแต่ว่าเรามาไม่ทันช่วงพิธีการที่เขามาสู่ขอเจ้าสาวนะครับเพราะว่าเขาน่าจะจัดกันในช่วงเวลาประมาณ5ครับก็ดูบรรยากาศในการเข้าครัวแล้วก็การทำอาหารของคนที่นี่ไปก่อนตอนนี้คือผัดหมี่นะผัดมือเส้นนะครับเห็นไหมผัดมือเส้นอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเนาะครับทำตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตอนนี้ตอนทำประมาณ3 ทุ่มนะครับตีสามเลยครับครับแล้ววันนี้ทำหมูไปกี่ตัวแล้วครับเนี่ยทำหมูเมื่อวานทำ2 ตัววันนี้ไม่ทำแล้วอ๋อแล้วงานตกลงเริ่มกี่โมงครับเมื่อเช้าที่กลับมาขอสาวอ่ะเช้าตอน6 โมงเช้าค่ะอ๋อ6 โมงเช้าอ๋อครับ นี่เห็นไหมดูบรรยากาศการตักอาหารแล้วก็มาช่วยงานคนที่นี่ไหมมีต้มเครื่องในด้วยหรอเหมือนกินเครื่องในเลยตรงนี้มียำมะม่วงเลยอันนี้ใช่ยำมะม่วงไหมครับเนี่ยเป็นยำมะม่วงยำมะม่วงนะอ๋อเส้นมีค่ะแน่นี่ค่ะอ๋อได้เลยครับตาสบายเลยครับไม่เป็นไรเอาเลยครับให้เจ้าตกใจตกใจคิดว่าอะไรมานี่ครับเวลาเอาข้าวไปเสิร์ฟก็อย่างนี้เลยนะไปนะนะสาวสวยเราไปเสิร์ฟข้าวเห็นไหมแล้วก็กระพงกับข้าวก็ไปแล้วเห็นไหมถ่ายเลยคุณสวยต้องถ่ายเยอะๆหน่อยครับคุณสวยอ่ะคุณสวยอ่ะ
ตัวเองต้องชมตัวเองนิดนึงชมตัวเองนะเดี๋ยวผมชมก็ได้ครับให้คนถ่ายชมก็ได้ครับสวยครับสวยทุกคนวันนี้ชมใครต้องชมตัวเองนิดนึงแต่ตัวสวยขนาดนี้ถ้าใครว่าไม่สวยบ้านละเป็นอาหารใหม่ครับชาวนี้แล้วก็อร่อยมากที่ผมกินเนี่ยเหมือนต้มยำเครื่องในเลยกับหมูโอ้อันใหม่มาแล้วจะมียำมะม่วงที่มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเหมือนบ้านเรานะอาจจะคนละแนวไม่เปรี้ยวมากและไอ้นี่ก็เครื่องในผมรู้สึกว่ามันเป็นคั่วหมูที่สุดยอดเลยวัวเป็นวัวแล้วหรอก็เป็นวัวเป็นเนื้อรสชาติอร่อยๆหอมๆแบบนี้แล้วก็มียำมะม่วงแบ่งนะเหมือนบ้านเราแสดงว่าอันนี้เป็นต้นข้างในวัวไม่ใช่หมูละหมูอันนี้หมูขาหมูอ่ะแต่ว่าอันนี้ถูกใจแบบกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มมาล้างก่อนลองเหมยก่อนป่ะสาวนะครับโอ้สาวสาวนุ่งกางเกงนมนี่ก็สาวไปขอสาวบ้านไหนกันไม่รู้ครับนะแต่ว่าดูเด็กขบวนขอเฮ่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 ดูไปขอสาวนะผมเพิ่งเดินทางออกมาจากบ้านงานที่เป็นบ้านน้องเหมยครับแล้วดูเขาไปขอสาวคนเมืองยองนะช่วงนี้น่าจะเป็นวันของคนใช่เขาแยกกันเลยอะเขาไม่ปรุงกันเลยแล้วเขาจะเฮ่เฮ่กันไปเลยไปชมบรรยากาศการเดินทางกันต่อนะครับนะเพราะว่าน้องเหมยบอกเราว่าเดี๋ยวจะมาหาเราอีกทีในช่วงเวลายามบ่ายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดาซื้อของแล้วเมื่อกี้เราไปกินข้าวซอยครับไปเจอสาวสวยของร้านนี้ครับแต่ว่าเก็บไว้เป็นทีเด็ดช่วงวันหลังนะครับโอเคเราไปกันต่อครับตามผมไปก็ได้นะไม่เป็นไรก็ขบวนขันหมากเนี่ยตามหลังมาโดยที่เจ้าบ่าวจะต้องเดินมาแต่ว่างานที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นคนละงานกับที่เราไปนะครับงานนี้งานที่ลำวงเมื่อวานค่ะเป็นงานที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมเราแล้วก็เป็นงานที่เขาลำวงเมื่อคืนนี้ครับที่เราไปเจอนะก็นี่คือจะเป็นฝั่งน่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ่าวอ๋อนี่อ๋อสินสอดนี่หอมมาอย่างนี้เลยนะปะโถ่ดาวน่าจะเยอะอยู่ครับเห็นไหมแล้วก็จะมีเจ้าบ่าวแล้วก็จะมีเพื่อนเจ้าบ่าวถือร่มให้ครับนะครับเจ้าบ่าวเป็นใครคนหน้านี่ใส่แว่นเนี่ยเจ้าบ่าวจะใส่เสื้อชุดสีน้ำเงินแล้วก็ยาสีเหลืองอันนี้เป็นอะไรพิธีนะนะแล้วทุกคนที่ไปร่วมขบวนขันหมากครับบ๊ายบายครับก็ใส่ชุดไตจะช่วยนะเขาจะใส่ชุดเหมือนกันเลยนะใช่เป็นทีมเดียวกันเลยนะครับก็ดูแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากกับวิถีชีวิตประเพณีแบบนี้ใช่คือน่าจะอยู่ไม่ไกลแหละนะครับอาจจะแบบว่ามาจากเชียงตุงกับเมืองยองก็เลยแบบว่าน่าจะต้องเดินไปแบบนี้ก็เลยทำให้แบบว่าน่าจะตั้งขบวนขันหมากดีกว่าก็จะไปขอสาวแถวๆนี้แล้วครับผมเดาเลยหลังบ้านหลังที่เราแต่เอาที่แต่ที่เราไปใช่ไหมใช่ใช่หลังบ้านนู่นหลังตามเราเดินทางไหมเฮ้ยเราไม่รู้จักใครย่าเลยไม่มีคนรู้จักนะเออน้องก็ไม่เราไปคราวนี้ก็เพราะว่าเราเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานแล้วก็นี่คือเราก็มาดูงานนี้สวัสดีครับไม่เป็นไรครับเสียงเพี้ยนแล้วคนถ่ายรูปนั่นแน่คนถ่ายรูปที่บ้านนั่นแน่อ๋อเหรอน่าจะไม่รู้ว่าเป็นงานเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าบ่าวไม่ใช่นะเจ้าบ่าวนั้นคือไปแล้วไงโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ผมได้พาเพื่อนๆมาชมน้องแป้งก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกันต่อนะครับไปดูรถที่ไปขบวนขันหมากกันต่อนะนี่ก็น่าจะใช่อยู่แหละนะไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นการเข็นของหรือไม่ก็มาตลาดกันแหละนะนะงานที่เราไปร่วมงานก็คืองานตรงนี้เห็นไหมเมื่อคืนเราก็ไปร่วมงานที่เขาลำวงกันด้วยนะครับนะงานนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อของกับน้องแป้งกับพี่เล็กแล้วก็ครับพี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอการเดินทางของเราก็ต่อนะครับพี่เล็กก็ไปแวะร้านสาวสวยเหรองั้นเราไปดีกว่าพี่เล็กเข้าไปแวะซื้อของร้านนี้ครับไปดูสาวสวยก่อนเดี๋ยวปิดกล้องนะ
เดี๋ยวบายบายเขาไปดูอย่างอื่นนะนี่คือคอนเทนต์ช่องเราจะพูดดังแต่เขารู้ตัวหมดทางแฟนไม่อยู่ด้วยปะโทโอ้โหนี่ครับชุดไตไม่มีเลยแต่น่าจะเป็นร้านไข่ทองนะครับแล้วก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าที่อยู่ในโซนซอยที่กำลังเดินทางเข้าสู่ตลาดนะครับนะขออนุญาตเบิ่งซะหน่อยครับไม่มีชุดไตครับร้านนี้มีที่ร้านนี้ไม่มีชุดไตเนาะไม่มีชุดไตชุดไตต้องร้านโน้ตโอ้โหพี่ถามผิดร้านจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นร้านเดียวกันนะขออนุญาตถ่ายนะครับได้ค่ะเจ้าของร้านอนุญาตแล้วดีใจจังเลยอันนี้ร้านปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยน้องสาวเปิดเมื่อไรก็เห็นมานั้นฟังความออกไหมรู้ความไหมยิ้มให้อย่างเดียวพอยิ้มให้อย่างเดียวพอวิธีการห่อทองของคนที่นี่ครับร้านทองที่นี่คือจะเรียบง่ายมากเลยเห็นไหมอยู่อย่างนี้เลยนะไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีการอุ้นอะไรนี้คือก้นไม้เขาแรงมากมีอะไรเกิดขึ้นมานี่งานเรื่องใหญ่นะไม่เห็นกระจายเลยขออนุญาตถ่ายเลยนะครับทองก็จะเป็นลวดลายอันนี้เป็นของของยองแล้วก็จากไทยครับเนี่ยจากไทยอ๋อจากไทยปาโทมาดูรถเฉียดตู้ทองเลยไหมฮัลโหลรถเฉียดตู้ทองอันนี้แท้ไหมครับทองคำแท้เลยปาดขายทองคำแท้กันในตู้นี้ไม่มีโกงเล่นเลยนะนี่ขออนุญาตถามเจ้าของอันนี้คือขายยังไงครับบาทเท่าไหร่หรือว่ายังไงครับบาทก็แล้วแต่ค่ะถ้าเป็นไทยก็20,000กว่าถ้าเป็นไทยก็20,000กว่านะครับก็คือสามารถซื้อเป็นราคาเงินไทยได้เลยนะครับอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับเจ้าของร้านคนสวยแล้วก็ตั้งขายบริการอยู่ตรงด้านข้างๆตลาดถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวเมืองยองก็ลองมาดูไม่มีทองที่เป็นของทางคนยองเลยใช่ไหมครับไม่มีค่ะนะสนใจมาจากฝั่งไทยเนาะอืมครับนะดูไว้อันนี้ก็จะให้น้องๆคืออันนี้ก็คือทำกระปุกทองไว้ใส่นะไว้จำหน่ายอ๋อนะก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมาดูทองไว้เผื่อไว้นะว่าทำไมกระเป๋าไม่ค่อยดังวะพักนี้เหมือนไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเลยนะฝากไว้ก่อนนะไปดูพี่เล็กซื้อชุดแล้วเราก็ค่อยว่ากันนะครับชุดเหมือนน้องแป้งเลยเข้าสู่เวลายามเย็นแล้วครับตอนนี้เครื่องเสียงงานแต่งต่างๆหายไปหมดแล้วครับเหลือแต่พวกเราเท่านั้นครับแค่กระทั่งของผมในช่วงเวลายามเย็นนี้จริงๆแล้วผมอยากจะไปบ้านหมันมากเลยที่เราเจอกับสาวฟอนที่บ้านนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คือมันเย็นแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาคือน้องที่อยู่บ้านหมันเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยเอาไม่ว่าต้องทำงานบ้านแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราไปบ้านเขาอ่ะมันจะมีพวกกับข้าวพวกปลาพวกอาหารให้น้องเขาทานหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นก็ยังไม่ใช่เขตเมืองที่เจริญร้านค้าอะไรก็ค่อนข้างจะลำบากในการไปหาซื้อหาจ่ายนะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะลองไปบ้านของคุณแม่น้องเหมยซึ่งเป็นบ้านเก่าเหมือนกันนะครับก็อาจจะได้เจอพรีเซนเตอร์สองงานตามน้องเรื่องแล้วก็ได้ไปชิมบรรยากาศในเมืองยองที่เป็นโชว์ดังข้ามคืนกันบ้างนะครับก็ลองดูอีกสักหนึ่งช็อตนะครับในช่วงวันนี้นะช่วงพรุ่งนี้ก็อาจจะมีแผนการเดินทางไปเมืองยูหรือแม้กระทั่งการไปหาปลาหรือแม้กระทั่งการไปเลี้ยงแม่ครัวที่มาช่วยงานแต่งก็เป็นได้ครับนี่คือเส้นทางทางที่ไม่แน่นอนเพราะว่านี่คือเส้นทางทางของจริงที่ไม่ได้มีการวางแผนอะไรที่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่สามารถทราบถึงอัตลักษณ์ในการเดินทางของผมและเพื่อนๆที่ตามทางผมได้เป็นอย่างดีครับโอเคนะเดี๋ยวสาวๆพร้อมแล้วครับก็เดี๋ยวไปกันเลยครับอ่ะนี่ครับทุกคนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่กี่ใจเราจะไปหมู่บ้านที่เราคุยกันไว้นะครับเราเดินทางมาสู่บ้านกองครับแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของเขาในช่วงเวลายามเย็นที่เขาใช้น้ำมาลดถนนซึ่งถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนลูกรังนะครับจริงแล้วถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันเขาจะใช้น้ำตรงนี้ในการซักผ้าด้วยซ้ำนะครับเส้นทางนี้คุ้นๆเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางที่เคยไปน้ำยองใช่ไหมเอ่ยน้องเหมยแต่ว่าบ้านที่เราจะไปนี่คือเป็นบ้านของคุณแม่น้องเหมยค่ะนะ
ล้วก็บรรยากาศบ้านเกิดของแม่นะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นแบบนี้ครับรถทัวร์จีครับที่ไปทำให้ธนาไปเก็บผลผลิตจากว่าจากสวนก็กลับมาแล้วครับก็บรรทุกพวกต้นไผ่ต้นไม้มาทำฟืนด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นการเสียเที่ยวในการเดินทางไปและกลับของคนที่นี่นะเดี๋ยวเราจะเดินทางสู่บ้านน้องเหมยไม่รู้ว่าน้องเหมยจะพาไปเที่ยวชมอะไรบ้างรวมทั้งจะได้เห็นสาวงามตามทุกเรื่องที่น้องเหนือจากเหมยหรือเปล่านะต้องคอยชมเราเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางบ้านกองจริงๆนะครับซึ่งเป็นในโซนที่เป็นตัวหมู่บ้านเลยนะเส้นทางที่นี่ลาดทางปูนแล้วนะครับแล้วก็บ้านเดินในนี้ก็น่าจะมีกล่าวว่างใหม่มากแต่ส่วนใหญ่ก็ใหม่เยอะนะด้านขวามือเราคือใหม่ๆแน่แต่สายมือนี่ก็คือเก่าๆก็พอสมควรเลยนะน้องเหมยบอกกับผมว่าน้องเหมยไม่ได้มาอยู่นี่นานแล้วตั้งแต่สมัยคุณแม่แต่งงานนะครับก็ไม่รู้จะเก่าอย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งไม่รู้จะได้กินข้าวว่าน้องเหมยหรือเปล่าแต่กินแต่กินแต่น้ำพริกกันจริงเขาไม่เคยคนที่นี่ต้องไปหาหมอบ่อยก็เลยหมอห้ามนี่ห้ามนู่นได้กินแต่น้ำพริกอย่างเดียวอ๋อนะครับเออโอเคเรือนเก่าอยู่เรือนไม้อยู่โอ้สวยสวยนะวันนั้นผมไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเข้ามาในโซนตัวหมู่บ้านแล้วนะโอ้โหยิ่งเข้ามาบ้านก็ยังไม่ใหม่ยิ่งเก่านะเริ่มเก่าเข้าไปทุกทีครับนะน่าจะเป็นโซนนอกๆโซนปากทางที่เป็นบ้านใหม่นะยิ่งด้านในนี่คือบ้านเป็นบ้านใหญ่ๆของเก่าอย่างนี้เป็นสไตล์คนยองเลยไหมโอ้ยอย่างนี้ครับด้านหน้านี่คือเนี่ยเดิมๆเลยเนี่ยเก่าๆอะไรเงี้ยคืออย่างนี้เลยนะครับบ้านกองเนี่ยคืออย่างนี้เลยครับจำบ้านไม่ได้ไม่ได้กำนานจำบ้านไม่ได้ไม่น่าเชื่อบ้านหลังนี้สวยนะบ้านหลังนี้ก็สวยครับแต่ว่าพี่ชอบหลังนี้นะหลังนี้ก็เหมือนสไตล์เดิมๆเลยอะเลยบ้านตรงนี้โซนสไตล์เดิมๆเลยโอ้โหโซนนี้หลังมากผ่านนี้เลยบ้านเก่าที่ไหนอ๋อบ้านนู้นอ๋อบ้านลองเหมยเป็นอนุนะครับก็เริ่มใหม่มานะแต่บ้านตัวเก่าบ้านแม่พี่สาวแม่แต่หลังนี้น่าจะเป็นของพ่อแม่ของแม่เหมยอ่ะอ๋อเป็นคุณตาคุณยายโอ้โหแล้วนี่ครับพอเก็บบัวมาแล้วโอ้โหนี่เก่ามากเลยนี่คุณบ้านคุณตาคุณยายเก่ามากเลยกระเบื้องเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลงรถกันก่อนนะครับก็โอ้โหบ้านเก่าครับในโซนธรรมชาติครับแล้วก็ธรรมชาติวันนี้ก็ไม่ร้อนมากครับเพราะว่าเรามาถึงกันเย็นแล้วนะครับคนนี้ก็เริ่มอาบน้ำเริ่มน่าจะเข้าครัวหุงอาหารเตรียมหลับเตรียมนอนเตรียมพักผ่อนกันนะครับก็ขอเก็บบรรยากาศเรื่องราวการเดินทางมาที่บางยองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนี่คือวิถีชีวิตและเส้นทางที่ผมกำลังจะมอบให้เพื่อนๆได้เห็นถึงเรื่องราวดีที่สมาธินี้นะครับไปสูงค่ะหมาหนุนตั้งแต่บ้านน้องเหมยไม่มีคนอยู่เลยเราทักทายคนนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเรามายืนรอเจ้าบ้านอยู่นะครับก็จะเป็นพี่สาวของคุณแม่น้องเหมยครับก็มาดูบรรยากาศภายในใต้ถุนบ้านครับที่เขามีการเก็บฟืนแล้วก็มีการเอากระเบื้องเก่าๆเก็บไว้ไม่ทิ้งนะครับเหมยก็บอกกับเราว่าเวลาถ้ากระเบื้องรั่วเขาก็จะใช้กระเบื้องเก่าๆเนี่ยไปแซมนะครับแต่ว่าถ้ามันแซมไม่ไหวก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะแต่ว่าวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวการทางของผมที่ได้เห็นนะครับผมก็รู้สึกนะชอบบรรยากาศเก่าๆแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพการที่บ้านเนี่ยปลูกมานานนะสองบ้านบางทีอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะดูเก่าแก่แต่ว่าเรื่องคือมันไม่สามารถคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้ดีนะครับบางบ้านก็จะเตรียมกระเบื้องแบบนี้ไว้แล้วครับนะกว่าจะเก็บเงินมาได้ก็จะต้องซื้อมาแล้วก็รอซ่อมแซมทีเดียวเลยเห็นไหมครับนะพี่หน่อยบ้านในเมืองยองก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาเช่นแบบบ้านเราเลยนะครับเข้าไปทักทายคุณแม่ของน้องเหมยครับนะพี่สาวคุณแม่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยกันอาจจะได้หาอาหารกินกันที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือแม้แต่กระทั่งทำเองเราก็จะขอสักนิดหนึ่งครับเพื่อได้เก็บเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาค่ำคืนที่เมืองยองในชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับครับมาแล้วไปสูงค่าแม่มาแอลเลยเนาะ
ไปที่แขกว่ะเจ้าที่แขกคืออะไรงานเลี้ยงมีงานแต่งแล้วปาโทแต่งลูกชายน้องหลานชายอ๋อเป็นงานบ้านๆเลยนะอย่างนี้อ๋อครับว่าแล้วเสียงเพิ่มเพลงมันจะไกลจริงๆลองไปเดินวนสักรอบสองรอบก็ยังดีนะไกลไม่ใช่ไหมกันไกลยางไปนะอ่ะยางไปก็ได้ปะตอนนี้เราเดินทางมาถึงงานแล้วนะครับซึ่งเป็นงานของบ้านทางเจ้าสาวแล้วก็อันนี้เจ้าบ่าวเหรอแล้วก็มีการเตรียมครัวกันแล้วครับเป็นงานบ้านๆจริงๆที่ไม่ใช่งานในเมืองนะครับเรามาด้วยความบังเอิญอีกแล้วแล้วน้องเหมยบอกว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะวันอะไรแสนนะกินสันคือวันนี้กินพรุ่งนี้แต่งพรุ่งนี้แต่งอ๋อนี่กินเลี้ยงแบบตอนเย็นที่เราไปบ้านงานที่นู่นเนาะอ๋อหมูสับตัวแล้วก็ควาย1ตัวปาโทพรุ่งนี้ตอนเช้าตู่ก็เอาควาย1ตัวได้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นหน่อยป่ะไปตัวทําไมล่ะทํามาไปตัวประเทศเอ้าแม่เรียกเร็วๆๆเข้ามาก่อนตอยหน่อยเนาะน้ำพริกมีอะไรงานบ้านๆเลยเนาะเมย์น้องเมย์พาไปดูอาหารหน่อยเมย์ขับแพ็คใส่กล่องนี้ดูก่อนมาดูอาหารบ้างครับว่าที่นี่เขากินอะไรกันบ้างครับก็จะมีข้าวเหนียวแบบนู่นเลยแล้วก็จะมีเลือดสดๆเลยแล้วก็จะมีแลบเลือดหรือเปล่าแล้วจะมีพวกผลไม้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อันนี้ข้าวให้มันร้อนๆเอาอุ่นร้อนๆครับจะไม่ใช่ทำอะไรเยอะพรุ่งนี้แน่ครับไปดูเก็บผักดูเก็บผักไปเหมื่อยไหมเก็บผักอ๋อเก็บผักไปพี่ชายที่มาแล้วมันถึงครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผักของคนที่นี่ครับเขาก็จะเก็บผักไปทำครัวนะเป็นผักสดๆเลยอันนี้เป็นผักกาดใช่ไหมครับผักกาดนะแล้วก็ซุ้มกงซุ้มไก่นะคะแบบนี้ฟืนก็ถูกก็มาใช้นะคือตอนนี้จะมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็คอมที่ใช้บรรเลงเสียงเพลงแล้วก็ขับกล่อมคนที่มาร่วมงานนะครับนะก็รู้สึกประทับใจมากกับงานแต่งบ้านๆที่เราได้มาเยือนที่บ้านกองครับนะน้องเหมยก็เป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีเลยนะพูดคุยกันไปเห็นวิถีชีวิตกันไปดูเรื่องราวกันไปเห็นไหมไอ้ที่เลี้ยงนะให้น้ำไก่ให้อะไรก็จะเป็นไม้แบบที่เขาใช้แล้วก็ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศในงานอีกหน่อยครับนะก็คงจะมีองค์อาหารแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมาใหม่ให้เราได้เรียนรู้นะครับไปไปยงค่ะก่อนไปเขาขึ้นเหยียดงาเลยขึ้นเหยียดหนึ่งขึ้นตั้งแกกว่าเดี๋ยวเที่ยวป่าเลี้ยงขึ้นแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในครัวครับก็มาดูบรรยากาศการทำกับข้าวการเตรียมหุงหาอาหารการตำน้ำพริกแล้วก็เตรียมของเลี้ยงแขกซึ่งจะมีพวกข้าวแล้วก็พวกผักที่เตรียมไว้นะครับก็เดี๋ยวคุณแม่ชวนพวกเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราจะไปนั่งบนโต๊ะแล้วก็ช่วยแขกเดือดนิดหน่อยครับนะแล้วก็เราไม่ดึกมากเราก็คงได้ทักเดินทางกลับนะตอนนี้เรามาอยู่ที่วงกับข้าวแล้วครับแป๊บเดียวเองนะมีเมนูอะไรบ้างครับแม่กลางบอกให้ผมได้ทราบหน่อยแกงแซ่บอมลอง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 คุณโมคุณเมย์ก็อมลองคุณอมแปลกมากแล้วนี่อะไรครับน้ำซุปน้ำซุปแกงน้ำซุปอันนี้หมูทอดนะอันนี้น่าจะเป็นผักกาดต้มนะอันนี้น้ำผักน้ำผักอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรากินก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตกินกันก่อนนะผมติดใจเมนูซ่าหมูอมลอมครับซึ่งเป็นหมูบุญแล้วก็ได้ลูกอมลอมที่ทำให้รสชาติแกงเปรี้ยวอร่อยอร่อยเปรี้ยวเค็มมันๆไม่เคยกินที่ไหนเลยที่เชียงตุงมีทำไหมน้องแป้งมีอ่ะแล้วไม่เคยทำอ่ะอร่อยมากเลยไม่รู้เหมือนมะลุมเนื้อองลุงอ๋อเนื้ออองลุงปาโทนะแล้วก็พวกผักกาดเนี่ยสดๆเจ็ดจากสวนอร่อยมากอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะน้ำผักน้ำปูนะแม่ก็เติมไม่ขาดเลยอ่ะเรากินกันก่อนนะครับเราจะอยู่กันอีกยาวครับคืนนี้
โอ้โหคุณแม่ยังไม่พอใจเอาแกงอะไรมาให้คุณแม่ยังมันเดือดอยู่ปาโทด้านในก็มีการมาช่วยงานของแม่ครัวมากขึ้นครับในช่วงเวลายามค่ำคืนคือถ้ามีงานทีก็จะเหมือนมีงานปอยหรือว่างานอะไรแบบนี้นะผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะกับบรรยากาศที่เราได้เห็นเห็นไหมแม่ครัวมากันเต็มเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับว่าเขาทำอะไรกันน่าจะก่อไฟน่าจะต้มผักกาดเพราะเมื่อกี้เก็บผักกาดอยู่เห็นไหมครับโอ้นะเดี๋ยวก็น่าจะมีแขกเรือมาเพิ่มเติมครับสุดยอดมากวันนี้ครับดูฟ้าสีสวยด้วยทำน้ำผักได้ยอมทำน้ำผักยำน้ำผักแล้วก็ต้มผักกาดซาบักหลอดอันนี้ขั้วพริกหรอขั้วพริกเตาที่ใช้แล้วดูคนเห็นไหมแม่บ้านเต็มเลยตอนนี้อบอุ่นมากกินข้าวเหรอแม่กินข้าวเนาะเดินทางกลับนะเรามาดูหีบเก็บเงินนะครับสำหรับคนที่มาช่วยงานครับรู้สึกว่าพลังมากสวยมากมีภาษาขับเคิร์นบอกด้วยนะครับนะแล้วก็มีกุญแจล้อเสร็จสับเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มาทำบุญมาช่วยงานเนี่ยเขาก็จะเอาเงินใส่นี้เลยเห็นไหมแล้วก็จดสมุดที่นี่นะครับโอเคเราเดินทางกันดีกว่าตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็คุณแม่น้องเหมยเอาใบส้มลุ่มมาให้กินแบบเปรี้ยวๆเลยแทนมะนาวอร่อยมากหรือว่าดีเกินก็ได้นะแม่เนาะนะเดี๋ยวผมจะต้องกลับแล้วนะแม่นะเดี๋ยวไว้มาใหม่เนาะมาก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศตรงนี้ให้ดูก่อนบรรยากาศบ้านนอกแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่นะเดี๋ยวผมเดินทางกลับล่ำลาน้องเหมยขอบคุณทุกคนที่ให้เราได้ร่วมงานที่นี้โดยเฉพาะน้องแม่แล้วก็เจ้าภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับอร่อยมากกับข้าววันนี้เราเดินไปเดินมาตามข้างทางต้องระวังกับระเบิดที่ดีครับเยอะมากเลยมาก็คือถ้าไม่มีไฟนะเพื่อดูนะดูไม่มีไฟนะป๋าโทถ้าเปิดไฟนะครับก็บรรยากาศยามค่ำคืนที่บ้านนอกเมืองยองใครไม่เคยได้ดูครั้งนี้ไว้ครับแล้วเพื่อนๆจะหลงรักเมืองยองไปพร้อมกับผมเลยครับบรรยากาศที่ย้อนอดีตบ้านเราได้เป็นอย่างดีครับนะวัวควายก็ผูกใต้ถุนบ้านแบบนี้ครับนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเกิดไม่มีงานสั่งสารหรือแม้แต่กระทั่งไม่มีงานปล่อยบ้านทุกบ้านก็จะเงียบและต่างคนต่างอยู่กลางค่ำกลางคืนจะไม่ได้ยินเสียงเพลงแบบนี้เลยนะอะไรเอ่ยการระเบิดนะได้อยู่ก็เดี๋ยวผมจะล่ำลาค่ำคืนนี้ไปที่บรรยากาศบ้านนอกเมืองยองให้เพื่อนๆได้เห็นเส้นทางการทางที่ผมได้เดินทางมาเพื่อให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนที่นี่ได้อย่างเต็มที่ครับและเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้กับเรื่องราวการทางครั้งใหม่สู่เส้นทางการทางใหม่ๆที่หลายคนยังรู้นะครับครับแม่นอนนี่เนาะแล้วใครมาเก็บไก่นะแม่มันหรือมันลงเองแม่ไก่มากกว่าคนมาเก็บกันอ๋อนะอันเขาลงเองนะเออเข้าไปนอนเอง
อ๋อโอ้โหขนาดนั้นรู้งานเลยนะแสดงมานอนตั้งแต่เล็กจนเป็นงานโอเคแม่ขอบคุณมากครับยินดีค่ะเจ้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับผ่อนครับน้องเหมยขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ขับรถมาถึงที่พักแล้วนะโดยความสวัสดิภาพนะเดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปเที่ยวกันเราจะมีโปรเจกต์ของกินที่แปลกๆในเมืองยอแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อนะจะไปไหนไปชมแล้วกันขอชมแล้วกันนะนางเอกของเราไม่รู้จะไปไหนหลายที่จ้า